ก่อนอื่นบทก็สบายดีบรรดาอาจารย์นะก็พี่น้องทุกคนและสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามครับสมกันไลฟ์สดและการไทยทอดสดของพวกเราอยู่ในเวลานี้และก่อนที่เราจะฟังประคำของพระเจ้าเราจะมาห้องมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแทนจำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเข้าต่อความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่การแข่งจำลงในชีวิตของข้าหน่อยชื่อเข้าประเสริฐเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเข้าต่อไปว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซซาเข้าไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เดียวกับพื้นหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าป่าเสด็จเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จมาเป็นว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์เข้าไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเราจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้ามาเสด็จเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระวิดาผู้ลุกโมทนาสัตุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลุกขับไว้นมัสการขอบพระคุณพระองค์เจ้าเสาร์วันใหม่และชีวิตลมหายใจที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกและในเวลานี้ผู้ลูกได้เข้ามาหวมกันขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าก็เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดมานี้ให้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นสิ่งที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำพาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันพุธเฮามาพบกันอีกเนาะเป็นมื้อที่2ของในอาทิตย์นี้แล้วเฮาก็จะเข้าอยู่ในขั้นตอนที่11ของเรื่องข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายและมื้อนี้เฮาจะเบิ่งสิ่งที่พัวพันระหว่างข่าวประเสริฐกับพระคำของพระเจ้า
ถ้าพี่น้องมีฟังพี่เขาจะอ่านไปหนังสือเขาจะอ่านในหนังสือลูกาบทแปดข้อสิบห้ารวมกันอาจารย์ขออ่านส่วนเม็ดที่ตกใส่ดินดีนั้นได้แก่พวกที่ได้ยินพระคำและยึดถือเอาไว้ด้วยใจสัตย์สื่อและเสือฟังจึงทนได้จนเกิดผลเขารวมใจกันภาวนาทานอีกทีหนึ่งพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกคนได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกคนแต่ละคนเปิดตาใจพวกคนสว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์ด้วยมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าข่าวประเสริฐในยุคสุดท้ายนี่และพระคำของพระเจ้ามันผูกพันกันอะไรเนาะผูกพันกันอะไรซึ่งเป็นตอนที่11ตอนที่10มือว่านนี่เขาก็ได้ศึกษาเรื่องข่าวประเสริฐเนาะเหมือนกันเนี่ยมื้อนี้มาตอนที่11เพิ่นเว้าถึงว่าข่าวประเสริฐนั้นส่วนเม็ดที่ตกใส่ดินดีนั้นได้แก่พวกที่ได้ยินพระธรรมดินดีแม่นพวกได้ยินพระธรรมและยึดถือเอาไว้ด้วยใจสัตย์สื่อและเสือฟังเนาะจึงทนได้จนเกิดผลหมายความว่ามีความอดทนมีการยึดเอาไว้และก็มีความเสือยินหันและก็มีความอดทนและก็เกิดผลเขาสิมาเบิ่งว่าเม็ดพันธุ์นะพี่น้องเม็ดพันธุ์ทุกอย่างในโลกกายภาพนี่ในโลกธรรมศาสตร์เฮานี่เนาะที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมามันอัศจรรย์เด้แผนการของพระเจ้านี่พระเจ้าสร้างเม็ดพันธุ์นี่เม็ดน้อยๆพี่น้องเม็ดน้อยๆเนาะแต่มีพลังมหาศาลเม็ดมีชีวิตอยู่ในตัวมือหนึ่งมีผู้หนึ่งเพิ่นเขียนไว้เขาไปพวกไปค้นบึงซากบุรานของอียิปต์ที่เก่าแก่ที่สุดเลยเนาะเก่าแก่ที่สุดของอียิปต์และเขาเป็นพ่ออยู่ในโรงศพของกษัตริย์ที่เขาไปฟังไว้นั้นในโรงศพนั้นเขาเอาแกนมักถั่วใส่ถุงอันหนึ่งแล้วบ่ขาดถุงอันก็บ่ขาดเป็นพันๆปีเลยอยู่แกนมักถั่วก็อยู่ยังอยู่หันยังเป็นแกนคือเก่าเขาบอกว่ามันดนเลยคือสิเสียคุณเลยทีหรือว่าเขาเอามาปลูกมึงบ่พี่น้องมันเป็นพันปีเลยฮะเอามาปลูกเกิดมากทั่วมีชีวิตอยู่เนาะกษัตริย์ตายเลยแต่มีดมากทั่วฮะที่เอาเขาไปยืนฮะเอาออกมายังมีชีวิตคือเก่าเนาะเพราะว่าเม็ดพันยังกระยามีชีวิตและมีพลังมหาศาลในตัวของมันเองเลยมีชีวิตอยู่ในตัวมันเองด้วยพี่น้องเบิ่งต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ยังกะอย่าพี่น้องเบิ่งเลี้ยวเบิ่งรวดเนาะใหญ่ไปได้กะอย่าอยู่ในป่าหรือในแคมถนนหนทางพี่น้องเห็นต้นซ้ำซาบ่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเวียงจันทน์นี่บักใหญ่แหละแกนมันเท่าไหร่น้อยๆแกนเดียวน่ะปลูกคอกตะปลูกใส่เลยเกิดเป็นต้นแล้วเจ้าน่ะก็ใหญ่ขึ้นบักใหญ่เนาะเฮาจะเห็นต้นยังอยู่ในป่าก็ตามเกิดจากแกนน้อยๆนั่นแหละและแกนน้อยๆอันนั้นเมื่อปลูกไปแล้วจะเกิดผลจะขยายพี่น้องก็อยู่ในสวนเอเดนพระเจ้าบ่ได้ปลูกหลายต้นดอกต้นบักแอปเปิ้ลบ่ต้นบักม่วงบ่สิแม่นต้นเดียวแหละมีต้นเดียวแต่มันขยายพันธุ์ไปในที่สุดเนาะเขาจะเห็นว่าทุกสิ่งน่ะก็เกิดมาจากเม็ดน้อยๆทั้งนั้นให้เขามาคิดบังคับว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์แท้ๆได้สิ่งที่พระเจ้าเห็นเนาะชีวิตเขาก็เกิดจากเม็ดพันธุ์คือกันเนี่ยขบุมีเม็ดพันธุ์หนึ่งบุกเกิดเป็นชีวิตเขาเม็ดพันธุ์มันที่เขาเป็นในท้องแม่นี่นี่น้อยมันบุกเป็นหูเป็นหางอย่างมันเกิดมาเป็นคนมีแขนมีขามีตามีมือมีหูมีดังมันอัศจรรย์ตัวพี่น้องฉะนั้นพระเยซูบอกว่าพระคำของพระเจ้านี่เป็นเม็ดพันธุ์คือกันเม็ดพันธุ์อันนี้ไปฝังอยู่บนไหนจะเกิดตามนั้น
พี่น้องมันจะเกิดตามนั่นฟังขาดเลยเม็ดมักม่วงจะต้องเกิดกดไปปลูกอยู่ประเทศใดเอาไปประเทศใดมันก็เกิดมักม่วงคือเก่าเนาะเกณฑ์มักม่วงเกณฑ์มักขี้หูดมันก็เกิดมักขี้หูดคือเก่าแหละเกิดมันเกิดตามนั่นแกนมักอีหยังอาจารย์ได้แกนอันนึงมาจากประเทศพระเยซูเกิดประเทศอิสราเอลอาจารย์เก็บมาเนาะแกนกกอินทพลัมอาจารย์เอามากะเก็บเอาซื่อๆแหละเก็บเอาในกกที่มันไปถือตู้ของป่าซะอาจารย์เอามามันบนของบ้านอยู่ต้นหน้าเฮือนนั้นน้อยๆเอามาปลูกไว้ที่มาจากประเทศนั้นให้เป็นพระพรเนาะให้เฮาเลี้ยวเห็นต้นนั้นยามใดเออคือถึงสุนศาสตร์ของพระเจ้าไผ่พ้นของพระเจ้าอาจารย์กลับไปบึงคุกนั่นแหละโอ้ยเกิดมากเลยมันเกิดมากมันหล่นมากองพี่น้องเอ้ยบักหลายๆแกนเดียวอาจารย์เอามาน้อยๆบักโกบักใหญ่ขายเห็นได้หลายร้อยได้พี่น้องหลายร้อยใบเขียวได้ต้นนี้เขามาเอาไปเขาเอาหลุดแล้วเนาะแกนน้อยๆเขาสิเห็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราในพระธรรมลูกาบท8ข้อ15ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นเม็ดพันธุ์เมื่อตกใส่ดินดีบัดนี้เพิ่นว่าดินดีเด้ฟังคักๆดินดีจะเกิดผลแน่นอนดินดีนี่มันหยังตกใส่ได้ใส่พระเยซูคริสต์เจ้าของเฮาตกใส่อยู่ในหัวใจเฮาในหัวใจของเฮาแหละดินดีแม่นหัวใจของคนศพธรรมที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามันเป็นดินดีมันจะเกิดผลทันทีดินดีนะหัวใจเฮาถ้าหัวใจเฮาดีนะพี่น้องหัวใจเฮาเจริญดีพุ่นว่าเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเฮาเฮ็ดหยังก็เจริญดีเขาหัวใจเจริญดีเนาะเพราะว่าเม็ดพันธุ์ที่เขาไปปลูกนั่นมันไปถึงดินดีเม็ดพันธุ์ก็ดีอยู่แต่ถ้าบ่มีดินดีมันก็บ่เกิดได้พี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าดินประเภทต่างๆแม่นบ่ดินมีมักขี้หินแม่นบ่ดินที่มีน้ำแม่นบ่ดินบ่ดีแต่ว่ามีบ่ดินดีมันเกิด30เท่า60เท่า100เท่าในพระธรรมตอนอื่นมาระโกบอกมายังเพิ่นบอกไว้เรื่องนี้เฮาสิเห็นเนาะอยู่ในพระธรรมนี่ลูกาเพิ่นว่าเกิด100เท่าดินดีนี่ถ้าหัวใจผู้ศพธรรมนั้นเป็นหัวใจที่ดีเจริญดีเนาะเอาหยังไปปลูกมันก็เกิดดินที่ดีนั่นแม่นดินที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าในลูกาบท8ข้อ15เลยยึดเอาถือเอาคำนั้นไว้ด้วยความเสื่อแล้วก็อดทนจนกลัวเกิดผลมันมี3ความเนาะยึดเอาอดทนและเสื่อและอดทนจนเกิดผลมันจะเกิดผล100เท่าโลด30เท่าโลด60เท่าโลดพี่น้องมันจะเกิดฉะนั้นพระคำของพระเจ้านี่เพิ่นเอิ้นว่าเป็นเม็ดพันมีบนใดได้เว้าว่าพระคำของพระเจ้ามีชีวิตฤทธิ์ดีเท่าสิบึงน้ำกันเนาะพระคำและเขาประเสริฐผูกพันกันออกบ่ได้เด้เขาประเสริฐนี่ก็จะไปบ่ได้เมื่อเขาเสื่อในเขาประเสริฐแหละเขาประเสริฐนี้ยังต้องอาศัยพระคำที่จะเห็นให้คนทีรับเอาเขาประเสริฐนั้นตื่นไงเขาประเสริฐเป็นไผเป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลยพี่น้องก็รู้จักเลยเนาะบ่เป็นผู้อื่นเลยเขาประเสริฐเป็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตั้งเมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแหละทั้งเขาประเสริฐหรือทั้งองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะพี่น้องคนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมแม่นบ่2โครินธ์ทูลบัญหาข้อ10อยู่ติผ่านเขาประเสริฐผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นอันเดียวกันเขาประเสริฐกับพระเยซูคริสต์เจ้านะเฮาสิมาเบิ่งพระคำมานี่และพระเยซูคริสต์เจ้าก็แม่นอันเดียวกันแม่นอันเดียวกันเด้พี่น้องเบิ่งในยูฮันบท1ข้อ1มั้ยพระคำน่ะทรงเป็นพระเจ้าพระคำอยู่กับพระเจ้าพระคำได้บังเกิดเป็นเนื้อหนังแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเก่าเนาะในยูฮันบท1ข้อ1บท1ข้อ2ข้อ3ก็ได้พี่น้องอ่านไปสิเห็นฉะนั้นคำมาสรุปเลยพระเยซูคริสต์เจ้าว่าถ้อยคำที่เฮาเก่าแก่พวกเจ้านั้นบัดนี้เพิ่นจะว่าเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตอยู่ในยูฮันบท6ข้อ63ข้อนั้นและเพิ่นเว้าอีกในพระคัมภีร์ในฮีบรูบท4ข้อ12นั้นว่าได้ใดเพราะว่าพระคำพระเจ้านั้นประกอบด้วยชีวิตและฤทธิ์เดช
พระเจ้ายั่งยืนสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ฮู้จักว่าแต่ว่าโตนี่มันนิรันดร์กาลเนาะพระคำนี่ชีวิตดิดอันนี้นิรันดร์กาลมิตรพันธ์ที่เกิดตามธรรมชาติมันยังอาจจะมีเน่ามีเปื่อยยังสิเสียคุณแต่อันนี้บ่มีเสียคุณเลยพระคำพระเจ้านี่มิตรพันธ์นี่บ่เสียคุณเลยมิตรพันธ์นี่ดีเลิศนิรันดร์กาลบ่มีอันใดแตะพี่น้องรู้จักตัวเวลาเขาสิไปปลูกเขาเขาเอาเขาแนวไว้เขาเอาเขายังเขาดีๆเขาเลือกเบิ่งตัวดีๆเพื่อจะเอาไปปลูกตื่มคันเอาตัวบุดีมันจะเกิดบุดีได้พี่น้องแต่สำหรับเม็ดพันธุ์หรือพระคำของเจ้านี่ดีเลิศความดีนี่มันสุดยอดนิรันดร์กาลบ่มีเปลี่ยนแปลงจักนี่พระเจ้าว่าเอาไปปลูกย่ำไหนใส่ดินดีปีออก100เท่า30เท่า60เท่าลูกเนาะสรุปแล้วว่าพระคำเลยข่าวประเสริฐนั้นก็แม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคันเฮามาฟังแล้วเนาะมันบ่ต่างหยังกันเลยและบ่สามารถแยกออกจากกันได้2อันนี้อย่างมันก็ตลอดตลอดตลอดแหละมีข่าวประเสริฐมีพระคำมีพระคำมีข่าวประเสริฐแหละเนาะคำมีพระคำบ่มีข่าวประเสริฐก็บ่มีความหมายเลยมีข่าวประเสริฐบ่มีความพระคำก็บ่มีความหมายฉะนั้นในยุคสุดท้ายนี้เฮาจื้อเพื่อให้เราเดินกับเขาเสริมเขาก็ต้องเดินกับพระคำคือกันเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าและพระคำเพื่อว่าเป็นความจริงพระคำสละเขาเนาะขอทรงสำละเขาโดยพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์เป็นความจริงในยูฮันบทสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดนั้นมันยังอีกเป็นความจริงความจริงมีผลในใดเฮ็ดให้เราเป็นอิสระอิสระจากบาปกรรมอิสระจากสิ่งที่ผูกมัดเฮาเนาะข่าวประเสริฐก็เป็นเม็ดพันธุ์เป็นความจริงที่ปลดปล่อยเฮาพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าแต่ตะบิดพุ่นว่าครับพวกถูกจืมเนาะและก็เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนเพื่อปลดปล่อยคนที่ถูกข่มเหงให้เป็นอิสระคนที่ถูกผูกมัดด้วยสิ่งชั่วร้ายให้เป็นอิสระความจริงเนาะในยูฮันบท8ข้อ32 36นั้นฟังพี่ว่าความจริงจะเห็นท่านเป็นอิสระในข้อ36ว่าถ้าพระบุตรของพระเจ้าเห็นให้เจ้าเป็นอิสระเจ้าก็เป็นอิสระแท้จริงหมายความว่าความจริงกับพระบุตรหรือพระเยซูคริสต์เจ้านี่บ่ต่างหยังกันเลยพระคำของพระเจ้านี่บ่ต่างหยังกันเลยอันเดียวกันเปี้ยๆเลยเนาะยืออีกทีหนึ่งที่อยากย้ำมือนี่พระคำของพระเจ้านี่เป็นเม็ดพันธุ์ที่ดีสุดยอดบ่มีเปื่อยบ่มีเน่าบ่มีตายยักเถื่อเขาปลูกลงในไหนในดินดีดินดีเนี่ยบินดินที่ย่อมเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคำนั้นเอาพระคำนั้นเขามาอยู่ในจิตใจเห็นดีเห็นพร้อมว่าอันนี้เป็นพระคำของพระเจ้าเห็นดีเห็นพร้อมเอาเขามาเลยแล้วก็เสื่อวางใจขันยังบ่เห็นเกิดขึ้นอดทนหน่อยหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นมันต้องเกิดเพราะพระเจ้าบอกว่ามันต้องเกิดมันบ่เกิดนี่บ่มีมันจะร้อยเท่า60เท่าหรือ30เท่าเมื่อเฮาดำเนินชีวิตกับพระคำที่ประกอบด้วยพระคุณน่ะพี่น้องเฮาก็ใหญ่ขึ้นพระคัมภีร์ว่าจื้อบ่ในพระธรรมกิจการที่เฮาท่องกันบทเศร้าของ32นั้นเฮ็ดเฮาใหญ่ขึ้นทั้งด้านฝ่ายชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเฮาเนาะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณบ่แม่นจิตวิญญาณเฮาใหญ่ขึ้นเด้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเฮาการดำเนินชีวิตของเฮาแหละเนาะทุกอย่างจะเติบโตจะเจริญขึ้นความหมายใหญ่ขึ้นในนี้มันก็จะเริญขึ้นทั้งชีวิตการไปอยู่ก็จะเจริญสุขภาพก็จะเจริญสติปัญญาก็จะเจริญโนจะเจริญหมดเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พี่น้องจื้อตัวนี้แหละในยุคสุดท้ายนี้เฮาได้ตัวนี้ที่มันต่างกันกับในพันธสัญญาเดิมเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่มาทางข่าวประเสริฐดังนั้นพระคุณทุกอย่างที่เราได้รับนั่นพี่น้องจากพันธสัญญาใหม่นั่นก่อมาทางเขาประเสริฐเนาะพันธสัญญาใหม่มาทางเขาประเสริฐและพระคุณที่มาทางพันธสัญญาใหม่ก็มาจากเขาประเสริฐสิมาจากไสพระคุณบางอย่างเขาได้รับแล้ว 100% พี่น้องตัวอย่างได้รับโลดเวลาเขารับเสือนี่เขาบ่ต้องเห็นอย่างอีกบ่ต้องอาศัยพระคำบ่ต้องอาศัยอย่างอีก
เนาะเพราะแต่เปิดใจต้อนรับเอาข่าวประเสริฐเขาก็กลับเกิดเป็นคนสอบทำ 100% และคมพ้นได้คมพ้น 100% หมายความว่าจากโลกนี้ไปเขาบอกไปนรกบึงไฟเด็ก 100% พี่น้องเนาะสิ่งที่เขาได้ 100% แต่มีอันบ่ได้ 100% ในพี่น้องเพราะคุณบางอย่างนั้นมันเป็นมรดกของเขาหมดแล้วเป็นมรดกของเขาหมดแล้วพระคุณนั้นพระเจ้าให้หมดเลยในชีวิตเขาได้หมดแล้วเนาะแต่จะบุปกฏออกมาแบบอัตโนมัติแต่จะบุปกฏออกมาแบบอัตโนมัติว้าวเนาะถ้าเขาอยากให้พระคุณเนี่ยปรากฏเป็นจริงเขาต้องอาศัยพระคำหรือว่าภาษัญญาซึ่งเป็นเม็ดพันธุ์ที่เขาจะต้องนำเอาไปปลูกนำเอาไปปลูกเขาเห็นพี่น้องเขาอยู่ในศูนย์รวมนี่พวกที่ดำเนินชีวิตอยู่ง่ายๆเรียบๆบ่ดิ้นบ่ล้นเนาะพระเจ้าก็ให้สิ่งที่เขาต้องการอยู่ซื่อๆเนาะพอดีอาจารย์ก็ดีใจนำพี่น้องเขาเพิ่นกล่าวคำพยานชีวิตเพิ่นให้ฟังเมื่อเศร้าสุดเศร้าเลยจะได้ฟังเพิ่นก็อยู่นําพระเจ้าแต่ยังน้อยพุ่นรับใช้พระเจ้าแล้วก็เดินกับพระเจ้าบ่ดิ้นบ่ล้นผู้นี้บ่ได้ไปเฮ็ดหยังพิเศษมีแต่อยู่กับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอยู่ไปอยู่มาเนาะเพิ่นให้เฮ็ด1ส่วน10ก็เฮ็ดขึ้นเพิ่นได้มีส่วนในข้าวประเสริฐก็เฮ็ดในข้าวประเสริฐโดยความเชื่อเนาะเพิ่นมาเว้าพระพรที่เพิ่นได้รับเมื่อเช้านี้ให้อาจารย์ฟังบ๊อกอาจารย์จุดตื่นพออาจารย์บุกขึ้นเนาะเพิ่นอยากได้เฮือนเพิ่นก็ได้เฮือนเพิ่นอยากได้รถเพิ่นก็ได้รถมันแม่นเอียงวะเงินเพิ่นก็ได้น้อยกว่าเฮาในน้อยเดียวสามารถดำรงชีวิตยามบ่มีหนี้มีสินได้โอ้อันนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าพี่น้องมิตรพันธ์อะไรมันเกิดนะเมื่อเขาเอามิตรพันธ์ไปปลูกเนาะเขาจะคู่ว่ามิตรพันธ์มีมิตรพันธ์สนิทแด่ๆเขาต้องเอามาจากไสเขาสิไปสอกจะสอกได้พระคัมภีร์เลยพี่น้องถามขี้ขั้นอ่านพระคัมภีร์ขี้ขั้นฟังพระคำของพระเจ้าพี่น้องเบิ่งโลดต่างกันเลยคนที่เอาใจใส่กับพระคำพระเจ้าที่อยู่กับพระคำพระเจ้าเดินกับพระคำพระเจ้ายึดพระคำพระเจ้าเสื่อในพระคำพระเจ้าอดทนเนาะเดินกับพระเจ้าเขาจะเห็นติดสนิทกับพระคำพระเดินชีวิตเขานี่จะเห็นพระพรพระเจ้าเหมือนพระธรรมเพลงสรรเสริญบุรุษเจ็ดข้อที่สองในว่าวันใดเนาะตื่นดึกลุกเศร้าซอกเห็ดซอกทำจนเหือไหลเต็มหน้าก็บ่พออยู่พอกินแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงหักนั้นก็จัดให้ขณะที่นอนพักผ่อนอยู่สบายพุ่นว้าวอาจารย์กระแบงปันกับพิจารณาชีวิตอาจารย์เองให้พุ่นฟังเนาะให้พี่น้องฟังกับผู้นั้นแหละอาจารย์ว่าพุ่นฟังว่าอาจารย์แปลกเลยอาจารย์เกิดมาบ่มีหนี้บ่ติดหนี้บ่ไปติดหนี้ยังแล้วก็บ่ไปยืมเงินคนอีกมันแปลกเลยชีวิตขณะก็บ่ได้เฮ็ดหยังพิเศษก็อยู่นําพระเจ้ารับใช้พระเจ้าจังซี่แหละอุทิศทุ่มเทใส่พระเจ้าใส่งานของพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเนาะก็ขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงพระเจ้าเบิ่งแยงพิลึกคึดซื่อบอกโอ้อยากมีอันนี้ดิคันมีหักบ่จำเป็นมันก็บ่จำเป็นลิแต่พระเจ้าก็ให้ให้เฮาสมศีลดีเฮาสิเห็นเนาะเป็นเม็ดพันธุ์ลิพี่น้องตัวอย่างเม็ดพันธุ์บางชนิดที่เฮาเห็นในพระคัมภีร์เนาะบางชนิดที่สิเด้อมันหลายๆถ้าเฮาไปสอบ
เมื่อเขาเจ็บป่วยก็มีเม็ดพันธุ์อยู่ในหันเขาไปปลูกใส่ในจิตใจเขาเนาะพี่น้องก็จากเม็ดพันธุ์นั้นหนึ่งปีโตบทสองข้อสี่ก็เป็นเม็ดพันธุ์ลมบทแปดข้อสิบก็เป็นเม็ดพันธุ์เพียงสารสื่อบุรุษสามข้อสามเป็นเม็ดพันธุ์ฟิลิปปอยเนาะนั่นก็เป็นเม็ดพันธุ์คือกันเม็ดพันธุ์ทั้งหมดเลยเขาเอามาฝังแล้วก็ล่อถาอาจารย์บอกยังว่าวกับป้าน้อยมีเศร้ากับหัวอยู่หัวกับพื้นบวานพื้น400 300ปลาย200ปลาย100ปลายบ่มีจักเถื่อนลง150 100นี่แทกกับ200ปลาย180เดี๋ยวนี้ดีบ่ได้กินยาเม็ดหนึ่งมันอัศจรรย์เลยอาจารย์เกิดมาบึงเพิ่นบ่มาเห็นเพิ่นมันดีได้เนาะเด้วะมันแม่นยาอีหยังไปให้เพิ่นดีวะมันก็มีแต่ยาพระเจ้าหนที่สิดีปิดถิ่มนี่ได้เนาะมันก็มีแต่ยาพระเจ้าแหละสิมียาอีหยังวันนี้เมื่อเฮาบ่เพียงพอในการบำรุงศีลขัดขัดคืนๆพี่น้องสอกอยู่ทำกินเป็นหนี้เป็นศีลเฮาดิ้นไปบ่ได้เฮาแห้งถึงมัดแหละมันแห้งมัดเฮาดิ้นเฮาอยู่เซ่ยๆนี่พระเจ้าสิมีทางออกให้เฮาเอาเม็ดพันธุ์ไปฝังใส่ในจิตใจพระเจ้าว่าพอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่เฮาต้องประเมินเฮาประเมินชีวิตเฮาเองว่าเฮาเฮ็ดได้ขนาดใดเขาสิไปได้ขนาดใดคันเขาประเมินจังสันคันเขาเห็ดลืนเขาเองนะลืนสิ่งที่พระเจ้าให้เขาเขาก็เอาบ่วงมายักคอตัวเองแหละพี่น้องพระเจ้าบ่แม่นอยากให้เขาอยู่แบบขัดขัดคืนคืนบ่แม่นให้เขาอยู่อยากเป็นหนี้เป็นสินบ่แม่นนำพระไทยพระเจ้าจะดีได้บ่มีได้ฟังพี่ได้เมื่อเขาในอาณาจักรของพระเจ้าเลยมันบ่มีเรื่องเลยนี่ถ้ามันยังมีอยู่ไหมเขาบอกเขาเดินบุถือเท่านั้นต้องปรับชีวิตบ่ปรับบ่ได้ตายแท้ๆเนาะเขาสิบ่เห็นเมื่อบ่มีความสงบสุขในครอบครัวเพิ่งพระเจ้าเลยพี่น้องเขาเห็นเองบ่ได้ดอกผัวเมียเขานี่อุ้ยเห็นว่าเป็นผัวเป็นเมียบ่มีสิฟังกันเมื่อใดครับบ่อยากฟังก็บ่ฟังเจ้าแหละเมียก็ดิผัวก็คือกันแหละบ่อยากฟังก็บ่ฟังเจ้าเซ้ยโอ้มีปัญหาแหละพี่น้องแต่พึ่งพระเจ้าแล้วเอาพระเจ้าเป็นหลักต้องเอาเม็ดพันธุ์ของพระเจ้าฝังเข้าไปเมื่อต้องการสติปัญญาก็ฝังเม็ดพันธุ์ของพระเจ้ามีเม็ดพันธุ์เสมอและอื่นพี่น้องมันยังก็อย่างแหละเม็ดพันธุ์ของพระเจ้ามีอยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าเฮาต้องซอกหาถ้าเฮาบ่ดูอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าเฮาบ่ซอกหาแสวงหาเฮาจะบ่พบได้พระเจ้าว่าผู้ใดแสวงหาผู้นั้นจะพบเมื่อเขาต้องการจัดการกับมารและผีปีศาจให้พี่น้องเม็ดพันธุ์พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเม็ดพันธุ์พระเจ้าเถอะอาจารย์หนึ่งเพิ่นไปไล่ผีอาจารย์ฟังเพิ่นมักไล่ผีหลังเถื่อก็สู้ผีเกือบบ่ได้แล้วอ่ะแต่บ่เว้าได้ว่าสู้บ่ได้สู้ได้มันเอาเราเจ็บหลังเถื่อผีน่ะต่อสู้ไหวแต่เรายังเสือพระเจ้าบ่กูชนะแล้วเรามึงบูชนากูดอกกูชนะมึงแล้วแล้วอดไว้อดไว้ในที่สุดชนะเลยอาจารย์เบิ่งหนังเรื่องกับป้าน้อยเบิ่งหนังเกาหลีอันนั้นเป็นหมอคุณพ่อไล่ผีมันก็บ่เก่งปานใดคุณพ่อบ่จักอันนั้นหลายเด้ฮักมักไล่ผีคุณพ่อดิใส่แม่กางแขนเลยจับแม่กางแขนไปนำไปไล่ผีบนไหนแล้วพึ่งมันก็ฮู้จักอยู่พึ่งแม่กางแขนแต่ว่าเราเอาแม่กางแขนแท้ๆนะครับโมเมนต์เราพึ่งแม่กางแขนทางด้านจิตวิญญาณที่เราบูฮู้สิ่งที่ไปสู้เหตุสำเร็จแล้วเราเอาแม่กางแขนไปเดสไอ้ผีหลังเถื่อผีก็โดดใส่เราแม่กางแขนตกไปโอ้เหตุเสียเปรียบเลยหนังอันนึงดิถูกผีตีเกือบตายเราคุณพ่อใหญ่แต่ว่ามีผู้มาสวยมีคนมาสวยโมมาสวยหัน
มอนี่พระเจ้าก็เจิมมันพิเศษแต่เป็นคนธรรมดาได้รับการเจิมพิเศษแต่ยังน้อยผมมาแล้วบ่ย่านมอนี่บ่ย่านเป็นนักมวยแซ่บผีกระโดดตีมันเป็นมวยมันหลีกผีได้มันจับผีหัดข้อผีมอนี่คนผีเขานะบ่เป็นตู้ผีเลยสู้มันบ่ได้สู้หมอนักมวยนี่บ่ได้หมอคุณพ่อก็ว่าขอบคุณพระเจ้าหมอน้อยนั่นหมอมันมาสวยมันเจ้าขอบคุณพระเจ้าได้ข่อยนี่มาสวยเจ้าบ่แม่นครับคุณพ่อพูดแล้วว่าบ่แม่นเอาบ่แม่นได้ข่อยตั้งมาสวยเจ้าพระเจ้าให้เจ้ามาสวยข่อยแล้วว่าตอบขัดเลยข้าพเจ้าบ่ให้เจ้ามาสวยข่อยข่อยก็บริการสวยเรือดอกเจ้ามานี่แมนแผนการของพระเจ้ามาสวยข่อยเพื่ออยากให้เจ้ามารับใส่กับข่อยแล้ววะบัดนี้หมอน้อยไปเสร็จรับใส่น้ำเราลีบสังทายเอาไปใส่กับไปน้ำเราติดเราแล้วเอาถือเลยพี่น้องแล้วบึงมีทัศนคติถูกต้องเขาสิบึงเมื่อเขาเก่าพระคำพระเจ้าโดยคุ้มเสือพี่น้องพระคำพระเจ้าแมนกัดปลูกเลยเอาพระคำพระเจ้าเขาเห็นดีกับพระคำเจ้าออกมาโดยคุ้มเสือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเวลานั้นนั่นแหละตัวสำคัญในยุคสุดท้ายเนี่ยพอเข้าไปเข้าดำเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ว่าเนี่ยขอฟังเรื่องนี้เนาะการเข้าบูเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบูยอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตแต่ละมือเข้ากับสิทธิ์เลยพระวิญญาณองค์นี้จะรวมทำงานกับเขาทันทีหลดเมื่อเขากล่าวคำพระเจ้าด้วยความเสื่อและองค์พระวิญญาณองค์นี้แหละจะกระทำงานกับพระคำและเห็นให้พระคำเนี่ยเกิดผลในชีวิตเขาพี่น้องพระเจ้ารับประกันว่าพระคำนี้มีชีวิตนิรันดรมีฤทธิ์เดชนิรันดรเนาะพระคำมิตรพันธ์นั่นนี่ที่พระเจ้าให้นี่ต้องเกิด 100% เฮาก็มีแต่เสื่อนี่แหละพี่น้องบ่มีหนองจักเถื่อสิแซ่น้ําแซ่ยังก็บ่หนองต่างมิตรพันธ์ธรรมดาเด้พระคำพระเจ้านี่มิตรพันธ์อันใดก็ตามของพระเจ้านี่เมื่อเฮาเอาฝังลงในดินดีดินคือหัวใจของเฮาเนาะหากหัวใจของเฮาเป็นดินที่ดีหัวใจที่เจริญว่าซั่นติดสนิทกับพระเจ้าเนาะเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคํายึดเนาะมันฤทธิ์เดชอํานาจของพระเจ้าจะปรากฏและก็ให้สิ่งนั้นเกิดเป็นจริงในชีวิตเฮาลอยต่อ60ต่อลอยต่อพอเป็นเม็ดพันธุ์เลยพี่น้องอยากให้ยังเกิดขึ้นพี่น้องก็เอาเม็ดพันธุ์นี่แหละไปฝังในยุคสุดท้ายนี่พี่น้องอย่าสุดใส่นอื่นมีเรื่องยังจะแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งข่าวประเสริฐและกับพระคำของพระเจ้าที่เป็นเม็ดพันธุ์น่ะไปฝังลงในดินที่ดีดินที่ดีกันในหัวใจของพี่น้องและในคิดจิตใจพี่น้องเอาไปฝังซะแล้วก็เสื้อไว้วางใจแล้วก็อดทนถ้าบ่เห็นเกิดมีแต่เสื่อว่ามันต้องเกิดพบมีชีวิตของพระเจ้าอยู่มีชีวิตมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าบ่มีอันใดบ่เห็นเกิดได้ต้องเกิดว่าจังซี่แหละเนาะวิธีดำเนินชีวิตดังนั้นมีปัญหาหยังก็ตามเพิ่นว่าปัญหาหยังเกิดตามในชีวิตเฮาให้ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าผู้บุกเบิกข่มเสือและผู้เฮ็ดให้ข่มเสือของถึงที่สุดเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเบิ่งหยังเบิ่งข่าวประเสริฐเบิ่งสิ่งที่พระเยซูสําเร็จแล้วเบิ่งพระคําของพระเจ้าเบิ่งพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องอันนี้ในยุคสุดท้ายเขาต้องดำเนินชีวิตนี่แหละเขามีปัญหาหลายได้ที่มีปัญหาหลายอย่างแต่เขาเบิ่งไปที่พระคำกันยึดเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตถ้าจะว่าเมื่อเขายึดเอาอย่างยึดเอาพระคำยึดเอาเขาประเสริฐเป็นศูนย์กลางของชีวิตเขาผู้ได้เห็นแนวนี้ผู้นั้นก็มีไสยศาสตร์เลยในชีวิตผู้ได้เห็นแนวนี้ผู้นั้นก็มีสันติสุขในยุคสุดท้ายเท่านั้นพี่น้องมิตรพันธ์อันใดก็ตามเนาะถ้าหากเขาบ่ปลูกบ่นี่มันก็เป็นเม็ดพันธุ์อยู่ละล่าแหละพี่น้องเอามาปาใส่โต๊ะไปเม็ดพันธุ์น่ะมันจะบ่เกิดหยังพระคัมภีร์นี่พี่น้องเอาไปใส่หิ่งไว้ถึงหัวก็บ่เกิดหยังถ้าเอาเข้าไปในใจเฮาไปปลูกลงในดินน่ะจื้อบ่ในยูฮันบทที่15ข้อ7น่ะเพิ่นว่าหยังยูฮันบทที่15ข้อ7เพิ่นว่าเขาสนิทในเฮาเลยฝังพระคำในใจของเฮาถ้าเฮาฝังพระคำอยู่ในใจของเฮาเฮาปรารถนาสิ่งใดจงขอแล้วสิ่งนั้นจะเกิดมีแก่เฮาอาเมนอยู่บ่พี่น้องต้องฝังเด้
ถ้าเฮาบ่ฝังนี่บ่ปลูกลงใส่ดินเฮาจะบ่ได้กินผลของมันแน่ๆเม็ดพันธุ์หยังก็ยาตามธรรมชาติก็ตามเม็ดพันธุ์ทางด้านจิตวิญญาณก็ตามถ้าเฮาบ่ปลูกลงใส่ดินเม็ดพันธุ์ทางด้านจิตวิญญาณต้องปลูกลงในจิตใจเฮาเอาเข้าไปในๆแหละเนาะเฮาหวานหลายกฎธรรมชาติที่พระเจ้าตั้งไว้ก็กฎทางด้านจิตวิญญาณก็คือกันแหละหวานหลายเก็บเกี่ยวหลายๆหวานน้อยเก็บเกี่ยวน้อยๆไผเฮ็ดหน้าหลายปลูกข้าวหลายก็เก็บเกี่ยวหลายเลยพี่น้องเจ้าปลูกแต่ให้เดียวเจ้าก็เก็บเท่านั้นแหละเหมือนกันกฎเกณฑ์ในสวรรค์คือกันพระคําของพระเจ้าว่าหวานหลายก็เก็บเกี่ยวหลายๆหวานน้อยก็เก็บเกี่ยวน้อยพี่น้องหวานโลดในแผ่นดินของเจ้าหวานเม็ดพันธุ์ปลูกเม็ดพันธุ์หลายๆแล้วพี่น้องสิเก็บเกี่ยวอยู่บ่ขาดเนาะอันนั้นสําคัญในชีวิตเฮาบทเรียนยังสําหรับเฮาวันนี้การยึดเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตจะเฮ็ดให้ชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าให้เฮานั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเฮาพี่น้องในทุกด้านเลยเนาะยึดเอาพระเยซูคริสต์ไม่ขอยึดเอาพระคําของพระเจ้ายึดเอาพระสัญญาของพระเจ้ายึดเอาข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางของชีวิตเขาเว้าง่ายๆพระคําของพระเจ้าเป็นเม็ดพันธุ์ที่มีชีวิตนิรันดร์กาลนิรันดรและมีฤทธิ์เดชด้วยพี่น้องบอนพระเจ้าจัดไว้เฮาเอาเม็ดพันธุ์ลงไปปลูกคือแนวคิดจิตใจเฮาแนวคิดจิตใจเฮาแหละฉะนั้นเพื่อให้สําระแนวคิดจิตใจเฮาตลอดเวลามีบาปมีหยังอยู่ให้มันเหลือมีความผิดนั้นอย่าให้มันเหลืออยู่ฉะนั้นแต่ให้เหลือแต่พระคําของพระเจ้าอยู่ในในให้เฮาเห็นดีแนวคิดจิตใจเฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคําพระเจ้าอย่าต่อสู้พระคําพระเจ้าเด็ดขาดเขามีในบางทีล่ะตายหลดมื้อใดเฮาต่อสู้เขาจะบ่เห็นเขาจะเป็นดินที่มีน้ำแหละเมื่อใดเขาต่อสู้นะหัวใจเขาจะเป็นดินที่มีน้ำให้ดินเขาเป็นดินดีเมื่อเพชรเม็ดพันธุ์เข้าไปเวลาใดมันจะเกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าและสามสิบเท่าให้พระคุณความหักของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาทั้งหลายและให้พระเจ้าช่วยเขาที่จะเข้าใจมันคือสับสนในหนึ่งบึงแต่ก็บอกสับสนในพี่น้องเข้าใจง่ายๆมันง่ายเนาะเม็ดพันธุ์เม็ดพันธุ์ตามธรรมชาตินี่มีชีวิตมีพลังแต่ว่าเม็ดพันธุ์ที่เป็นพระคำของพระเจ้านี่มีชีวิตนิรันดรมีพลังนิรันดรเกิดผลแน่นอนเนาะเม็ดพันธุ์ตามธรรมชาติบางเม็ดมันก็เกิดบางเม็ดมันก็สิบ่เกิดเด้แต่เม็ดพันธุ์ของพระเจ้าจะเกิดผลเสมอเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตพวกเขาหน่อยในตอนเสาร์วันนี้ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ให้พระคำที่ได้ศึกษากันในตอนเสาร์วันนี้จงนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของพวกเขาทั้งหลายผู้ที่มีปัญหาในชีวิตผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ยุ่งยากในการดำรงชีวิตเรื่องใดก็ตามเขามีเม็ดพันธุ์สิมีชีวิตนิรันดรมีฤทธิ์เดชนิรันดรอยู่กับเขาแล้วพระเจ้าพระบิดาสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือให้เขานำไปปลูกในดินดีนั้นแล้วเขาจะเห็นผลร้อยเท่า60เท่าร้อยเท่า30เท่าจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในตอนเช้าในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาตัวมือสั่นเสือพระเจ้าเนาะก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันอาจารย์ก็อยากเชิญชวนพี่น้องผู้ที่เป็นคริสเตียนที่ฟังอยู่ในประเทศหรืออยู่นอกประเทศอยู่ใช้กระทำที่พี่น้องกำลังฟังอยู่นี่เนาะพี่น้องบ่เข้าใจเรื่องเม็ดพันธุ์พี่น้องคิดถึงเม็ดพันธุ์ธรรมชาตินี่แหละว่ามันมีพลังแนวใดเม็ดพันธุ์ของพระเจ้าเนี่ยมันมีชีวิตฤทธิ์เดชเนาะเนื้อธรรมชาติด้วยนิรันดรด้วยนิรันดร์กาลเกิดผลแน่นอนถ้าเอาไปปลูกใส่ในดินที่ดีอยากได้สิ่งเหล่านี้อยากเข้าใจสิ่งเหล่านี้แน่นอนแหละอันนี้เพิ่นว่าสำหรับคนสอบธรรมเนาะอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นอะไรพี่น้องก็คือคนที่บ่มีบาปมีกรรมบ่มีบาปมีกรรมเสียใดๆเฮาก็บ่สามารถช่วยตัวเองดอกในนี้เฮาบ่สามารถเฮ็ดให้เฮาหลุดพ้นจากบาปกรรมใดที่จะหลุดพ้นจากบาปกรรมใดจะเกิดเป็นคนสอบธรรมได้เพียงเดียวรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองเนาะรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและความตายของพระองค์มาเป็นของเฮาเองแล้วพระเจ้าจะประทานความสุขทำให้เฮาแล้วเฮาก็เข้าสู่พระพรสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วเฮาเวลานั้นเฮาจะมี
จิตแนวคิดที่แก่เขาจะเป็นดินที่ดีแล้วเขาเอาเม็ดพันธุ์นี้มาปลูกมันจะเกิดผลทันทีเนาะดังนั้นถ้าอยากได้สิ่งนี้ก็รับเอาเลยพี่น้องด้วยการภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์จะเชิญส่วนพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคนบ่แม่นคริสเตียนจากภาวนาอธิษฐานรับเอาเนาะเม็ดพันธุ์อยากได้เม็ดพันธุ์แล้วนี่อยากให้แนวคิดจิตใจกลับเกิดเป็นดินที่ดีเขาต้องเป็นคนสอบธรรมรับเอาความสอบธรรมของพระเจ้ามาเป็นของเขาเองโดยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานนี้ได้รับตาโยมมือแล้วก็เว้าตามที่อาจารย์จะพะเว้าจนกลัวคําว่าอาเมนอาเมนไหมครับว่าคําภาวนาอธิษฐานนี้เป็นจริงแล้วเนาะเชิญผู้ใดอยากกล่าวนําก็กล่าวเด้อผู้ใดบ่อยากกล่าวบ่เป็นหยังอยากกล่าวนําเพื่อปลดปล่อยหนี้สินคนเจ็บไข้ได้ป่วยมีหยังต่างๆแหละโดยที่เอาเม็ดพันธุ์พระเจ้าไปปลูกใส่ในจิตใจเฮาเชิญเลยข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยย่อมพับบาลูกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเวรกรรมอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยหูจักว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายเหล่านี้ดังนั้นก็น้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือความตายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ข้าน้อยรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยบัดนี้ขอบใจที่พระองค์ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของข้าน้อยแล้วข้าน้อยได้รับแล้วข้าน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วบัดนี้ข้าน้อยจะดำเนินชีวิตในการปลูกเม็ดพันธุ์ในดินที่ดีคือแนวคิดจิตใจที่ดีของข้าน้อยเพื่อเห็นจะเห็นพระพรของพระเจ้าปรากฏขึ้นเป็นจริงในชีวิตทุกวันข้าน้อยจึงกล่าวขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่ข้าน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของข้าน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและบัดนี้ท่านไปซอกหาเม็ดพันธุ์ท่านมีอันใดเอาเม็ดพันธุ์ไปฝังลงในแนวคิดจิตใจที่เพิ่นเอื้อว่าดินที่ดีนั่นเนาะท่านก็จะเห็นผลของมันเกิดขึ้นต่อไปทุกคนเนาะอยู่บนใดก็ตามท่านสิอยู่ไสก็ตามอยู่ในประเทศเฮาหรืออยู่นอกประเทศอาจารย์อยากเชิญส่วนบรรดาทานรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายต่อสู้กับโรคระบาดต่อสู้กับการเจ็บป่วยต่อสู้กับความทุกข์จนต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่มันซาตานผีปีศาจให้นําเข้ามาด้วยกันภาวนาอธิษฐานรวมกันพี่น้องบ่ยากพี่น้องมีแต่กล่าวนําเนาะหรือข่มเสือกล่าวด้วยพี่น้องถ้าพี่น้องบ่กล่าวในปากพี่น้องก็บ่เป็นประโยชน์หยังสิบ่เป็นประโยชน์สําหรับสิพี่น้องเองเลยเนาะต้องกล่าวอันนั้นแม่นวิธีแม่นกุศลของพระเจ้าที่วางไว้ให้เราทั้งหลายดังนั้นอาจารย์จะเป็นผู้นำพาในการภาวนาอธิษฐานและให้พี่น้องกล่าวตามเนาะขอเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เป็นในโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกม่านซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ทำงานและเป็นอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ความจริงมันถือปลดอำนาจหมดแล้วพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการสัวให้ที่มันนำเข้ามาในสังคมมนุษย์และในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19
พวกข้าน้อยโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้ฤทธิ์เดชอำนาจแก่ผู้สอบธรรมของพระองค์ที่จะมีไสยศาสนาเหนือสิ่งโซให้ทุกอย่างพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศสั่งลึบล่างวิญญาณขับไวบูซามันซาตานและผีปีศาจให้สั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไวสิ่งที่บูแมนพระเจ้าแท้จริงซึ่งนำความไหยนะนำเอาการสับแสงนำเอาเวรกรรมเขามาสู่ชีวิตของผู้ที่ขับไวนั้นพวกข้าน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ฮู้จักกับเขาประเสริฐบ่ให้ฮู้จักกับความหักของพระเจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณความทุกข์จนที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติลึบล่างวิญญาณความอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ได้สุกยู่ให้คนที่บ่ฮู้จักพระเจ้าได้กระทำในสิ่งอธรรมนั้นพวกข้าน้อยบ่อยากให้คนเหล่านั้นตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงอยู่ใต้อำนาจสิ่งชั่วร้ายนั้นพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งยับยั้งยุติการค้าขายผิดกฎหมายการค้าขายยาเสพติดการค้าขายมนุษย์พวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโคมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาและยังอยู่ในปัจจุบันนี้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยสั่งให้การเยียวยาหักษามาจากไม้กางแขนตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24ตามพระธรรมโรมบท8ข้อ11จงเป็นของผู้รับใช้ทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นผู้ดูแลอ้อยพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกคนรวมทั้งป้าน้อยให้ได้รับการเยียวยาปิ้นปัวรักษาตามที่พงทรงสัญญานั้นพวกข้าน้อยขอเอาเม็ดพันธุ์เหล่านี้ฝังลงในชีวิตของเขาเจ้าในแนวคิดจิตใจของเขาเจ้าให้เกิดความเชื่อเพื่อจะเห็นการดีพยาธิเกิดขึ้นพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยย้อนพยาธิโควิด19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งในประเทศของพวกข้าน้อยให้ได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเห็นการปิ่นปัวเยียวยารักษาให้หายดีและให้พบกับสันติสุขในชีวิตพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศว่าคนอาธรรมสะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องพุทธปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าคุณขีรักต้องส่งคืน2เท่าตัวคนที่เป็นหนี้เป็นศีลให้ได้รับการปลดปล่อยพี่น้องคนสอบธรรมทั้งหลายบ่จะบ่เป็นหนี้เป็นศีลอีกต่อไปพวกข้าน้อยพากันภาวนาอธิษฐานหับเอาไสยศาสนาที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คริสตจักรแก่ผู้สอบธรรม
ของพระองค์เหนือสิ่งโซไห้เหนือโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยพบกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาในโลกเป็นของผู้สอบธรรมก็เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมสื่นยินดีความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและรับเอาพระพรแห่งสันติสุขจงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนสอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัดตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาปวงชนทั้งชาติไปสู่ความเจริญความสมบูรณ์พูนสุขไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซไห้ที่มารซาตานวิญญาณซัวผีปีศาจไห้นำเขามาในบ้านเมืองของพวกน้อยเป็นต้นไสยศาสตร์เหนือลุกระบาดโควิด19พวกน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าและประกาศไปในทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นให้เป็นอิสระจากสิ่งโซ่ให้จากบาปกรรมจากอำนาจการสาปแสงจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้และให้พ้นจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศอวยพรพระพรสำหรับพี่น้องอยู่ต่างแขวงอยู่บนอื่นๆทุกคนที่ร่วมนมัสการนำพวกขน้อยในเวลานี้ให้พระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องเหล่านั้นที่ตั้งใจอุทิศสอกแสวงหานำพระไทยสอกแสวงหาความหักฤทธิ์เดชและพระคุณมาจากพระเจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะขอให้พระคุณสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับทุกคนและปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายเราจะพบกันอีกมื้ออื่นเนาะตอนที่12ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องข่าวประเสริฐจะเป็นมื้ออื่นเนาะ